เออดีมากครับร่างกายร้อนชื้นรู้สึกอากาศเข้าทางจมูกก่อนจมูกก่อนอุ่นก่อนอุ่นก่อนเนียนอ๋ออุ่นครับจมูกอุ่นนะครับคุณแมน ITA นี่คืออะไรแมน ITA ก็แล้วกันเนาะร่างกายร้อนชื้นรู้สึกอากาศเข้าทางจมูกอุ่นเนียนอ๋ออุ่นแบบตึ๊ดๆอุ่นแบบกลมกล่อมเนาะอุ่นเนียนนะครับวันนี้ที่อำเภอราชจังหวัดอำเภอเมืองราชบุรีบ่าย2 โมงฝนตกครับยินดีด้วยครับจะได้เย็นนะฮะราชบุรีนี่มันมีภูเขาลูกหนึ่งอยู่กลางเมืองไม่ใช่เหรอเขาอะไรจอมพลใช่ไหมน่าเสียดายมากนะครับเขาลูกนั้นนะครับไม่น่าจะมีไฟฟ้าเปิดเอาไว้นะครับลองขึ้นไปที่ปากเขาเนี่ยลมผ่านจะเย็นนะครับลมมาจากถ้ำมันจะเย็นนะครับโดยธรรมชาติมันถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเนี่ยผมจะสั่งทำความสะอาดสั่งหยุดไม่ให้เปิดไฟอยู่ในถ้ำนะฮะเพราะมันสกปรกเป็นการท่องเที่ยวมันจะไปเที่ยวอะไรในถ้ำอย่างจะรู้นะมันจะมีอะไรบอกไปเลยในถ้ำมันเย็นที่จริงต้องรักษาความเย็นเอาไว้โดยการไม่เปิดไฟนีออนอยู่ในถ้ำถ้าเป็นผมเป็นผู้ว่านะผมสั่งล้างถ้ำหมดเลยนะครับให้รู้ไว้ต้องใช้รถดับเพลิงเป็นน่าจะเป็น40-50 คัน100 คันฉีดถ้ำหมดเลยล้างหมดนะเอาความเย็นกลับคืนมานะครับถ้าเป็นผมนะจะทำให้จังหวัดทั้งจังหวัดจะเย็นนะครับอากาศจะเย็นบอกให้ทราบไปนะนั่นเห็นไหมถ้าเป็นผมนะอันนี้มันไม่ใช่ลุง นะเขาไม่เข้าใจเรื่องออสโมซิสลุงมันเข้าใจเรื่องธรรมชาติแบบออสโมซิสใช่ไหมครับทุกถ้ำแหละนะในประเทศไทยเนี่ยถ้าหากว่ามีไฟนีออนเข้าไปต้องสั่งปิดให้หมดนะครับและอะไรก็ตามเป็นเคมีเช่นเทปูนนะต้องสั่งรื้อให้หมดนะครับไม่งั้นจะไปทำลายนะครับมันจะไปทำลายความเย็นความชื้นของถ้ำนะครับทำลายความเย็นทำลายความชื้นของถ้ำน่าเสียดายมากนะครับจะบอกครับถ้ำเนี่ยเป็นตัวที่ดูดให้น้ำจากพื้นดินขึ้นมานะครับจะรักษาความชุ่มฉ่ำของพื้นดินนะครับจำเลยครับนี่ภาษาลุงนะภาษาลุงแมวหนูป่วยไม่มีแรงนอนสมวันนี้หนูมาฟังลุงและรับแสงตอนนี้ดีขึ้นรู้สึกจะมีแรงขึ้นเดินได้ดีขึ้นอ้าวเหรอคุณลำพูนเอาแมว